ร้านคนจีนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวเจ้าเยอะทุกโทมอ่ะแน่นไปด้วยคนจีนนี่เริ่มใหม่แล้วเรื่องการอาหารการกินเริ่มหมาล่าอะไรเนี่ยเริ่มทำอีกแล้วมันถามว่ามันเบื่อไหมมันคือมันก็เบื่อเนาะแถวเนี้ยเขาเคยเรียกว่าเยาวราชสองเลยนะชัยนาทาวน์สองเลยนะเวลาเรียกรถนะบางทีแท็กซี่ถ้าเรียกแบบนี้เขารู้เลยนะว่าเป็นห้วยขวางบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญที่ย่านห้วยขวางแห่งนี้ขณะนี้คลาคล่ำไปด้วยชาวจีนค่ะจะเห็นได้จากร้านรวงตามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยธุรกิจของชาวจีนและตัวอักษรจีนที่เรียงรายจนแทบจะมองหาร้านค้าของคนไทยไม่เจอถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะหรือว่าย่านห้วยขวางทำไมที่นี่ถึงได้รับความนิยมจากคนจีนมากขนาดนั้นและได้รับผลกระทบอย่างไรกับคนไทยวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะมันใกล้ความเจริญตึกใช่ไหมรถไฟฟ้าแล้วคอนโดมันก็เยอะจะเป็นอย่างนี้หรอกมันก็เจริญด้วยมันจะขึ้นไปไหนขึ้นมารถนี่ไปถึงหมดไงทะลุถึงกันไปหมดเลยสองปีที่แล้วไหมที่ว่าบูมมากเลยอ่ะช่วงนั้นน่ะก็จะมีคนจีนอ่ะจะมาขอเช่าตามที่เป็นตึกของคนไทยไหมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีของบ้านพี่ก็มีมาสองสามเจ้าจะมาขอสมัยใหม่ๆที่เข้ามาก็มีคนถามนะแล้วก็ปิดเขาเปิดประตูที่บ้านไหนถ้าเขาปิดประตูไว้น่ะลูกเขาก็จะเข้าไปถามเลยมีให้เช่าไหมให้เช่าไหมมันแออัดยัดเยียดคนจีนขึ้นมาเยอะคนไทยก็หนีสูญหายเขาไม่มีที่จะค้าขายได้ค่าเช่ามันแพงกลายเป็นของคนจีนเช่าหมดแถวนี้ณปัจจุบันนะลูกนี่เริ่มใหม่แล้วเรื่องการอาหารการกินเริ่มหมาล่าอะไรเนี่ยเริ่มทำอีกแล้วเสาร์อาทิตย์คนไทยจะมาเยอะเลยเข้าคิวรอก็ดีขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเขาหาพิกัดไม่เจอแล้วก็พาเขาไปได้ก็โอเคครับลูกค้าก็พอมีมากขึ้นนิดนึงก็พออยู่ได้ส่วนมากเป็นลูกค้าคนไทยอะครับแต่ว่าเขาจะมากินร้านคนจีนมากกว่าช่วงนี้ถามว่าสกปรกขึ้นไหมเหมือนข้อแต่ละหน้าร้านที่เขาทำมันก็พอมีบ้างบางร้านที่เขาแบบตามที่เราเห็นของความเป็นจริงอย่างเงี้ยนึกสงสารคนไทยด้วยกันนั่นแหละแล้วถ้าอะไรทำเกินหน้าเกินตาเราเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้เนี่ยได้แต่อยู่ในใจต่อไปจะเป็นเบี้ยล่างจริงหรือเปล่าพี่ว่ามันคงแบบเขาเรียกว่ามันน่าจะไม่ดีต่อเศรษฐกิจของเราไหมคือถ้าเขามาทำงานบ้านเราใช่ป่ะเขาเอาคนของทางประเทศเราอะไปทำด้วยอะมันก็โอเคใช่ไหมแต่นี่เขาจะเอาแต่คนทางของเขาอะไม่ว่าจะเป็นพนักงานป่ะพนักงานเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนทางบ้านเขาไหมนึกออกไหมอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เพราะว่าน่าจะคนละอย่างคือเขาก็ดีนะเขามาเปิดช่วงเนี้ยรู้สึกว่าดีกลุ่มเนี้ยเขาก็มากินของเราเหมือนกันถ้าคนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้อยู่มันดีอย่างนึงตรงไหนรู้ไหมเส้นเนี้ยมันจะสว่างทั้งคืนเลยใช่เป็นผลพลอยได้การที่ชาวจีนเข้ามาปักหลักทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นหลายคนมองว่านี่เป็นโอกาสแต่บางส่วนก็อดห่วงไม่ได้ว่าต่อไปอาจจะไม่เหลือคนไทยในห้วยขวางเลย